โอ้โหโคตรดีเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเดอร์บอยนะครับขอถอดหน้ากากดีกว่าคือแม่งโคตรแบบว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยตรงเนี้ยพอดีมาหาลูกค้ามาหาลูกค้าเยอะช่วงนี้มาเก็บเอกสารลูกค้านะครับก็ 2-3 เจ้าอยู่ก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าด้วยในรถที่ครบรอบ100ชั่วโมงเป็น 5075E นะครับเพิ่งมาส่งเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งประจำไม่ติดนะเพิ่งมาส่งเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ทีนี้ที่จิตใจอะแต่ทีนี้ที่จิตใจของที่นี่ก็คือบรรยากาศของบ้านลูกค้าที่มันแบบตอนมาส่งรถมันเป็นบ้านตรงที่อยู่ตรงแยกไฟแดงแต่รอบนี้มาที่ตรงที่ลูกค้าเขาขึ้นปรามจากเกาะตรงนู้นตรงนู้นเป็นเกาะนะซึ่งบรรยากาศดีมากทุกคนเรื่องบรรยากาศโคตรดีดีเขาจะเอาเรือตรงนี้ครับเรือตรงนี้มาใส่เกวียนเนี่ยเรือหางยาวตรงนี้ทุกปามจากเกาะนู้นเรือหางยาวนะเรือหางยาวตรงนี้ไปทุกปามจากตรงนู้นเกาะตรงนู้นนะครับตรงนู้นเป็นเกาะนะแล้วก็เคนตัวนี้เนี่ยเก่าคลาสสิกมากยกขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ตรงนี้ตรงรถแท็กเตอร์เนี่ยตรงจอนเดียร์ตรงนี้แต่ดูสิทุกคนมาลูกค้าโคตรบรรยากาศดีเดี๋ยวมารอบหน้ารอบแมนเทนแนนซ์600ชั่วโมงครับผมมานอนที่นี่ได้แกมีบ้านพักรับรองอยู่เดี๋ยวพาลูกน้องมาเดี๋ยวพาช่างมาแต่รอบนี้ผมมาคนเดียวครับผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเพราะว่ามาหาลูกค้าเพิ่มอีก 2-3 เจ้านะฮะก็มาหลายวันมาคนเดียวเปลี่ยนแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือผมทำประจำอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะผมสามารถทำได้แต่ดีมากเลยอ่ะดูดิโคตรดีบรรยากาศยังดีอ่ะดูดิฝันอยากจะมีที่แบบนี้บ้างอ่ะอยู่ริมทะเลอยู่ริมเนี่ยริมป่าชายเลนก็ได้เนี่ยตรงนี้ป่าชายเลนหมดเลยเนี่ยตกปลาตรงนี้ยังได้เลยลูกค้าบอกเนี่ยตกปลาตรงนี้มีปลานะครับปลาเยอะด้วยคือธรรมชาติแม่งสมบูรณ์มากอ่ะโคตรดีอ่ะโอ้ถ้าสมมติมาเปลี่ยนถ่ายหรือมาซ่อมนี่ผมมาเลยอ่ะ ผมมาเองอ่ะมากับลูกน้องเนี่ยบรรยากาศแบบต้องวันนั้นต้องเอาไปตกปลามาด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไปตกปลาด้วยรีบ600ชั่วโมงเร็วๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาตกปลาเดี๋ยวมาดูรถเครนคันเก่าของลูกค้าดีกว่ารถเครนเก่าของลูกค้านะนี่ครับจะดัดแปลงแล้วเรียบร้อยมีหลังคาด้วยแต่หลังคาไม่จะชิดตรงนี้คือพังงาครับอำเภอตะกั่วทุ่งก็เมื่อก่อนครับในยุคที่เหมืองดีบุกมันรุ่งโรจน์อยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็จะมีเนี่ยครับพวกเครนพวกอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายตอนพอเขาเลิกกิจการของพวกเหมืองฮะลูกค้าก็ซื้อตัวเนี้ยมาซื้อเครนเนี่ยให้ถ่ายผมถามลูกค้าว่าเครนได้กี่บาทเขาบอกว่า 50,000 บาทเขาบอกว่า 50,000 บาทจริงๆแต่เมื่อหลายปีมาแล้วในยุคที่เหมืองรุ่งเรืองเมื่อทองบาทละ 2,000 บาทบาทละ 2,000 ตอนนี้ก็บาทละเกือบ 30,000 ก็ประมาณ10กว่าเท่าก็น่าจะอยู่ประมาณ 7-8 แสนได้ถ้าซื้อณปัจจุบันนะแต่ตอนนู้นก็น่าจะใหม่กว่านี้แหละอันนี้เป็นเปลี่ยนเครื่องอันที่2แล้วเปลี่ยนเครื่องเป็นอันที่2แล้วตอนนี้มาใช้เครื่องญี่ปุ่นเครื่องเดิมของมันเป็นเครื่องอะไรวะฮัตสันเป็นเครื่องฮัตสันครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนปั๊มแล้วเรียบร้อยเก็บบอกก็นี่ครับอะไรบูมของลัสตันบูซิลุตลัสตันบูซิลุตของอังกฤษนะครับเมื่อกี้ผมไปดูเครื่องเดิมนะของอังกฤษอ่ะตอนนี้ก็แปลงหมดแล้วครับแปลงหมดเรียบร้อยตัวดงตัวเดินโดนล็อกเรียบร้อยครับโดนถูกปืนเรียบร้อยเครื่องเดิมเปลี่ยนเรียบร้อยดูสิทุกคนแม่งบรรยากาศโคตรดีอ่ะไม่ได้มารีวิวรถไถแต่มารีวิวบ้านลูกค้าชอบอ่ะผมว่านะหลายๆคนชอบบรรยากาศเนี่ยบ้านลูกค้าอยู่ตรงนั้นนะครับบ้านลูกค้า
ยู่นั่นนะแล้วก็โหชอบอ่ะจริงเอาเราไปดูรถแท็กเตอร์ดีกว่า อันนี้ 5075E สิ่งที่แปลกตาอีกอันนึงก็คือเราทำเครื่องตัดหญ้าหนามากเครื่องตัดหญ้าหนามากๆดูคัดดิผมไม่รู้ว่าแกใช้ระบบคัดไหนนะแต่บอกว่าแกเอารถคัดรถยนต์มาใส่มาแปลงใส่คือแปลงใส่ท่าไหนก็ยังไม่รู้อ่ะหัวเกียร์ของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนของฮุยนะหัวเกียร์เหมือนของฮุยดัดแปลงมาแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันนะใหญ่มากเพา6ล้อมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสำหรับเพา6ล้อนะข้อดีก็คือมันแข็งแรงแต่ข้อเสียคือมันจะแข็งแรงเกินไปอ๋อเฟรมล่างดูมาดูข้างล่างกันฮะชึบก็ทำโลบามาสวยครับทำโลบามาสวยแต่เหล็กก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เหล็กยังเหล็กนิ้วอยู่นะนิ้วครึ่งมั้งเหล็กนิ้วครึ่ง2นิ้วเป็น 5075Eโดยไทยแท็กเตอร์ครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอนเดียร์ก็ติดต่อได้ครับตอนนี้ไม่มีของครับ 75E ตอนนี้ไม่มีของนะฮะโอ้โหโคตรสวยบรรยากาศโคตรดี600ชั่วโมงเจอกันเดี๋ยว600ชั่วโมงเดี๋ยวผมมาอีกรอบนึงอยากว่ามานอนตรงเนี้ยนอนตรงริมทะเลจะบอกว่านอนตรงนี้ได้นอนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมมานอนนี่แล้วก็มาตกปลากับลูกน้องตกปลาตรงนี้กันจะได้หรือเปล่าไม่รู้ตรงนู้นเป็นมัสยิดเป็นเกาะเป็นหมู่บ้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วลูกค้าบอกอยู่เมื่อกี้แล้วมีโฮมสเตย์ตรงนู้นด้วยแต่ไม่เป็นไรเราพักตรงนี้เราไม่พักโฮมสเตย์ท่านใดสนใจรถเตอร์จอนเดียร์ก็ติดต่อมาได้ที่ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0565649495หรือ ID Line @tactorboy นะครับก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยภาพบรรยากาศสวยๆกับรถจอห์นเดียร์ของแท็กเตอร์บอยนั่นเองนะจ๊ะไปจ้า